คือสิ่งที่แนนซี่มารีวิวให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการที่เขาใช้กระดาษห่ออาหารมาห่อเนื้อต่างๆนะคะห่อได้ทุกเนื้อเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่อย่างนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นไก่ป๊อปอย่างนี้เมนูที่แพงที่สุดวันนี้คือไก่ป๊อปชิ้นใหญ่ๆนี้นะคะหรือว่าจะห่อเป็นเนื้อหมูแบบนี้ค่ะก็ห่อได้คือทุกอย่างค่ะอาหารทุกอย่างเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะเขาห่อใส่กระดาษอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะคือถ้าที่เมืองไทยเราทําได้แบบนี้คือเราจะลดขยะไปได้เยอะมากนะคะเป็นกระดาษห่ออาหารอย่างเนี้ยค่ะซื้อเนื้อสดเดี๋ยวพาไปดูร้านที่เขาขายเนื้อในหมู่บ้านนะคะดูที่ร้านขายเนื้อในหมู่บ้านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะในหมู่บ้านเราก็มีร้านค่ะนี่ค่ะร้านขายเนื้ออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะนี่ค่ะร้านซื้อเนื้อตรงร้านนู้นนะคะเห็นไหมคะร้านตรงนู้นนะคะมาเดินมาซื้อเนื้อสดตรงร้านนู้นค่ะร้านตรงนั้นนะคะแล้วก็มาซื้อขนมปังด้วยค่ะนี่ในหมู่บ้านของเรานะคะก็จะมีแบบนะคะร้านเนื้อสดก็อยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เนื้อสดที่นี่เขาก็จะห่อกระดาษนะคะไม่ใส่ถุงพลาสติกนะเดี๋ยวนันซี่จะไปดูที่บ้านกันนะคะว่าเขาห่อให้ยังไงเราซื้ออะไรบ้างดีนะคะที่ฝรั่งเศสเขาจะแบบร้านแต่ละร้านเขาจะโดยเฉพาะร้านขายเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะรักโลกนะคะคือไม่แทบจะไม่ใส่ถุงพลาสติกเลยค่ะเนื้อต่างๆคือใส่กระดาษที่ห่ออาหารให้อ่ะค่ะเดี๋ยวกลับบ้านนันซี่จะรีวิวให้ดูนะคะกําลังกลับบ้านนะคะขับรถกลับบ้านนะคะรถขึ้นภูเขาแล้วค่ะบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณ3องศานะคะนี่นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะไปซื้อเนื้อสดในหมู่บ้านจะห่อกระดาษแบบนี้ค่ะลดปริมาณขยะทุกอย่างจะห่อใส่กระดาษหมดเลยค่ะเราซื้อมา28ยูโรกว่าๆเอาไปคูณกับ33ก็ประมาณ900กว่าบาทนะคะมาดูว่าได้อะไรบ้างแต่ที่ประทับใจที่สุดของการไปซื้อเนื้อสดในหมู่บ้านคือเราจะได้ของเราจะได้พวกเนื้อสดใหม่สะอาดทุกวันนะคะไว้แล้วที่ประทับใจมากๆเลยนะคะของร้านขายเนื้อที่ฝรั่งเศสนี่คือเขาจะค่อนข้างรักโลกนะคะคือทุกอย่างค่ะอาหารทุกอย่างเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะเขาห่อใส่กระดาษอย่างนี้นะคะคือเราซื้อมาทั้งหมด28ยูโรกว่าได้มา4อย่างนะคะ4ชนิดมาดูว่าคืออะไรบ้างเห็นไหมคะกระดาษห่ออาหารแบบนี้ค่ะอุ้ยไก่ป๊อปฝรั่งเศส3ชิ้นนี้ก็คือนี่คือเมนูที่แพงที่สุดที่ซื้อในวันนี้ก็คือ 11.70 ยูโรค่ะไก่อร่อยมากแล้วก็ใช้เวลาในการทำแป๊บเดียวเนี่ยค่ะคนฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าชองบงบลองนะคะก็คือภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรคะน่าจะเป็นหมูแฮมคือเรียกไม่ถูกนะคะนี่คือหมูลักษณะแผ่นบางๆแบบนี้นะคะซื้อมา3ชิ้นนะคะชิ้นบางๆแบบนี้ราคาอยู่ที่ 4.76 ยูโรค่ะเขาก็ห่อใส่กระดาษเห็นไหมคะคือจะช่วยแบบคือลดโลกร้อนค่ะไม่ใช้พลาสติกต่อไปนะคะเมนูต่อไปนะคะห่อกระดาษอีกแล้วค่ะเนื้อทุกอย่างห่อใส่กระดาษได้หมดเลยเป็นกระดาษสําหรับห่ออาหารแบบนี้นะคะลักษณะกระดาษก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือห่อเนื้อห่ออะไรได้สําหรับห่ออาหารอันนี้เป็นหมูค่ะเป็นชิ้นหมู3ชิ้นนะคะฝรั่งเศสเรียกว่ากริยาดกริยาดเดอะบอกออกเสียงผิดไม่ว่ากันคือเป็นหมูนะคะลักษณะเนื้อหมูแบบนี้นะคะ3ชิ้นราคาอยู่ที่ 5.14 ยูโรค่ะคือของสดใหม่สะอาดแล้วก็ราคาก็ถือว่าไม่แพงเกินไปนะคะต่อไปนี่ค่ะเป็นค่าครองชีพที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสก็มันจะมีบางเมนูที่แพงมากบางเมนูก็ไม่แพงค่ะเขาคนกันไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไก่น่องไก่ขาไก่แบบนี้นะคะห่อใส่กระดาษเหมือนเดิมถ้าเมืองไทยเราทําแบบร้านขายเนื้อต่างๆนะคะเลิกใช้พลาสติกอะค่ะแล้วหันมาใช้กระดาษห่อเนื้อแบบเนี้ยแนนซี่คิดว่ามันคงจะแบบลดพลาสติกไปได้เยอะมากค่ะคือที่ฝรั่งเศสเขาจะทําแบบนี้ทุกที่ทุกร้านเลยนะคะจะทํา
ใส่กระดาษแบบนี้ค่ะถ้าเป็นร้านขายเนื้อสดคือไม่นับรวมที่เป็นเนื้อสดที่ขายตามห้างสรรพสินค้านะคะแต่ถ้าเป็นร้านเนื้อสดที่เขาขายตามหมู่บ้านต่างๆขายตามตัวเมืองขายอะไรเขาจะใช้กระดาษห่ออย่างเงี้ยค่ะส่วนไก่อันนี้นะคะน่องไก่ค่ะส่วนไก่ชิ้นนี้เราซื้อมา2ชิ้นแบบนี้นะคะมี2ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่ซินเดปูเลยอยู่ที่7ยูโรค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปของสาวไทยในต่างแดนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสาวไทยในต่างแดนนันซี่ด้วยนะคะก็จะมีวิดีโอใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ชมเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย